ละคุณพ่อแม่เฮาเอ้ยละคุณผู้ฟังเอ้ยมาบัดนี้มาสิขอเกาเรื่องนั้นหลวงปู่คำดีท่านคำดีประพาโสดอกกูเมืองเลยปุ่นอำเภอเมืองสมัยนั้นยังมีน้ำทำผาปูละขั้นเป็นไปยากประวัติท่านนั้นโตไปท่านถือกำเนิดได้จากขอนแก่นแดนเมืองน้ำแห่งเมืองไดโนเสาโคแขนดอกไม้หน่อยเศร้าหกปีหน้านั้นวันสัทธาท่านหลวงปู่ปี2445ปีท่านเลิศนั้นปู่คำน้องคู่บ้านแก้วคำพ่อนั้นซื้อว่านายพลนั่งหมอกคือมารดาแก่นนครนั้นเป็นท่านนินเขียวน้ำสกุลท่านบ้านน้องคู่นั้นบ้านอยู่ขึ้นตำบลบ้านว่าอำเภอนั้นก็แม่นเมืองได้มาบวชอยู่เบื้องวัดในดอกหนองแวงเมืองเก่าเฮาเดิมดาแก่นนครเนาะบึงหามเป็นพระสงฆ์เฒ่านั้นบ่ทันเป็นนั้นสายพากรรมฐานก็อ่อนล้าบ่แข็งเข้มดอกเที่ยวไปมายะติไม่ได้อยู่ที่วัดศรีจันทร์แก่นนครของเฮาก็บ่ไกลภูมิบ้านมีพระครูไพศาลท่านไพศาลอันเขตอุปัชฌาย์เทศให้ตนได้นั้นเปลี่ยนกองพี่พ่อสอนนั้นพี่น้องเจ็ดหนึ่งบ่ทันหลายทุดงสายกรรมฐานเที่ยวพลานดอกคู่คอยแต่ก่อนคำดีคอยคนโมโหเครียดกะง่ายเป็นผู้คิ้วโกรธหายใจห่อนบ่อ่อนไปมหาบัวผู้ได้สนสังนาประการกับท่านอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันปุ่นเป็นผู้ตีติงเลื่อยคติธรรมพลังท่าโอ้ยเด่นโอ้ผู้คำดีผู้กล้าคนใจกล้าผู้สูงพี่น้องเอ้ยแต่ปรับใจไม่แล้วเป็นผู้เมตตาจิตเนาะเป็นศิษย์ของหลวงตาท่านมหาบัวท่านหนีไกลเมืองไกลบ้านกรรมฐานนั้นไปดูหาอาศัยอยู่ทำหินก่อนดอกมวยผู้ตายบ่มีผู้สิเป็นเนื้อเสือสางงูจงอางข้างเหลืองเอาจองดอกคอยเจอเดินทุดงในห้องมาเล่นเนี่ยนั้นไข่ปลาโอ้ยเด่นผู้คำดีผู้กล้าใจกล้าผู้สุดเร็วสิใจใสกะสังเร็วสิใจใสกะสังแล้วแนวพระกรรมฐานเด้อเสือสิกินกะถือท่านผู้เอ้ยบ่มีอย่างเฮาเคยกินมาแล้วสัตว์ซานั้นว่าสิ่งที่ไผมันกะสังก่อนบ่มีญาณดอกย้อนตายแต่ว่าเสือบ่หายเห็นท่านตะญาณนี้ถือตำข้องพระบัววอนศาสดาขันองค์ลำและอยู่ในเหวในทำฝนน้ำนั้นหนาวสั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสายนี้นั่นบอกแค่กลัวกิเลสสิเพ้ผู้ภัยแต่ญาณนี้เด้มันเต็มที่วิตายละลายก็จนเหตกรรมฐานบ่ยอมแพ้มันอีหยังนั้นง่ายๆนั้นง่ายๆและจังค่อยคลายกิเลสได้สมดามดังกะใจสู้ยังหลุดออกได้สู้ยังหลุดออกได้สิบรรลุโอรหันต์เด้อหลายปีเดียนขึ้นวันภาวนาจังไปพุ่นหลวงปู่คำดีเจ้าได้ขึ้นมาสร้างวัดทาง
ทำพาผู้คนนั่นปีดาวก็แห้งแข็งได้สำเร็จมาเองดอกคือดังใจโป่งละสังขารก็ตามคล้องดอกแห่งความดอกจริงไว้ไปสู่อนุปาทิเสสนิพานเตอยู่ลงพานแพทย์ได้เสยพี่น้องเอ้ยไผก็ซอยบ่ได้แนวถึงแล้วบ่นิพานละอยู่กรุงเทพนั่นท่านวันที่แมน17พฤศจิกายนนั่นบ่นานดอกมานี่2527ที่อยู่ลงพานท่านละลวง82อาอยู่ได้ไปเทกะบ่หลาย56เด้อน้องอ้ายนั่นแห้งดอกพรรษาหลวงปู่คำดีล่าญาติโยมดอกในเขนไปสู่แดนนิพพานแก้วไปตามแห้งผู้ไปคนผู้ไปคนละคุณพ่อแม่เฮาเอ้ยละคุณผู้ฟังเอ้ยอรหันต์หลวงปู่ยนต์มาไกลกินมัวสะทายุมเออ